สองประโยคของมะพร้าวอ่อนที่คุณอาจจะยังไม่รู้วิพี่ปลามะพร้าวอ่อนมีประโยชน์มากเลยเหรอเห็นคนทานกันเยอะมากอยากรู้คำตอบแน่นอนคลิปนี้มีคำตอบหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบนั้นแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อได้รับสิ่งดีๆที่พี่ปราณลงทุกวันแล้วเรามาฟังกันเลยมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมีประโยชน์อย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปราณเลยแน่นอนมะพร้าวอ่อนไม่ใช่ผลไม้ที่เรากินกันบ่อยๆแล้วรู้ไหมว่ามะพร้าวอ่อนอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายและที่สำคัญก็มีประโยชน์ครบครันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยวันนี้พี่ปราอยากจะมาบอกเลยว่ามะพร้าวอ่อนมีประโยชน์อะไรบ้างเรียกว่าประโยชน์ไม่ธรรมดาเลย 1. เป็นเกลือแร่จากธรรมชาติน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นเกลือแร่ธรรมชาติที่ดีมากๆเลยถ้าไม่รู้วันนี้หลังจากรู้แล้วเราอยากรีบหามาดื่มทันทีรู้ไหมว่าเราสามารถดื่มน้ำมะพร้าวแทนเครื่องดื่มเกลือแร่หลังจากกำลังกายหรือท้องเสียได้เพราะในน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินซึ่งเป็นสารอาหารชนิดเดียวกับเครื่องดื่มเกลือแร่แต่ดีตรงว่าเป็นเกลือแร่ที่มาจากธรรมชาติจึงช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและลดอาการขาดน้ำได้ดี 2. ดับกระหายคลายร้อนเวลาเราเหนื่อยเราร้อนมานี่น้ำมะพร้าวอ่อนนี่สุดยอดอากาศร้อนทำให้เรารู้สึกกระหายน้ำได้ง่ายและน้ำมะพร้าวอ่อนก็เป็นตัวช่วยดับกระหายคลายร้อนที่ดีทีเดียวพี่ปราบอกเลยเพราะมะพร้าวอ่อนเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นอีกทั้งยังมีกลูโคสและฟรุกโตสในปริมาณมากร่างกายก็จะสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวย 3. ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของเราทำงานได้ดีขึ้นสุดยอดการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายปัสสาวะให้เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งก็จะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของเราสามารถขับสารพิษและก็เรียกว่าขับแบคทีเรียที่อาจตกค้างอยู่มาได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงโรคต่างๆในระบบการขับถ่ายปัสสาวะลงได้ 4. เพิ่มน้ำในคนที่มีภาวะขาดน้ำในมะพร้าวอ่อนมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่สูงมากซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราดังนั้นพี่ปราบอกเลยหากเรารู้สึกขาดน้ำแนะนำน้ำมะพร้าวอ่อนทั้งน้ำและเนื้อเรียกว่าเป็นทางช่วยที่เพิ่มน้ำให้แก่ร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญสดชื่นสุดๆเลย 5. บำรุงกระดูกโอ้โหน้ำมะพร้าวอ่อนแม้ปริมาณแคลเซียมในมะพร้าวอ่อนจะไม่ได้สูงมากนะแต่มะพร้าวอ่อนมีไขมันอิ่มตัวที่เรียกว่ามีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมให้เข้าสู่กระดูกได้อย่างเต็มที่ทำให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นด้วยขณะเดียวกันก็มีการทดลองพบว่าในสัตว์การที่พบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีผลต่อการเพิ่มความหนาของกระดูกอ่อนและกระดูกฟองน้ำของขากรรไกรร่างดังนั้นจึงคิดดูว่าน้ำมะพร้าวอ่อนอาจจะช่วยชะลอกระดูกพรุนในชายวัยหมดฮอร์โมนได้ด้วยแต่นี้ยังต้องเป็นการศึกษาอยู่ 6. บำรุงผิวชะลอริ้วรอยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชอบมากๆๆและเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทราบกันดีอยู่แล้วว่าการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะช่วยให้ผิวพรรณของเราสดใสไม่แห้งกร้านและถ้าเป็นน้ำมะพร้าวจะดีกับผิวพรรณของเราขนาดไหนน้ำมะพร้าวเป็นแหล่งของสารอาหารมากมายทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมรวมทั้งวิตามินซีที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดช่วยสมานแผลและช่วยให้ผิวกระชับเต่งตึงนอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีกลุ่มฮอร์โมนพืชไคเนตินและสารประกอบทรานซีตินซึ่งมีฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่ในเซลล์ผิวหนังของคนปัจจุบันจึงมีการนำไคเนตินมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเพื่อช่วยทาผิวหนังที่ถูกทำลายด้วยแสงแดดถึงตอนนี้เราจะเห็นเลยอย่างที่พี่ปราบอกว่าสารต่างๆที่ช่วยทากันริ้วรอยกันอะไรเข้าถึงมีมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวต่างๆแต่อย่าลืมนะคะใครที่แพ้ก็ไม่ควรใช้เ
ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีด้วย 7. เป็นไขมันอิ่มตัวที่ดีกว่าไขมันชนิดอื่นแม้ว่าไขมันอิ่มตัวจะไม่ดีต่อร่างกายเพราะจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายแต่ถึงอย่างไรก็ตามร่างกายเราเพียงต้องการไขมันอิ่มตัวอยู่บ้างโดยกินให้สมดุลกับไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า3และโอเมก้า6เพื่อช่วยละลายวิตามิน A D E K ที่จะละลายได้ในไขมันสำหรับน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเครื่องดื่มที่มีไขมันน้อยมากทว่าในเนื้อมะพร้าวอ่อนจะมีไขมันค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยอย่างไรก็ตามไขมันอิ่มตัวในเนื้อมะพร้าวจัดเป็นไขมันอิ่มตัวที่ดีกว่าไขมันอิ่มตัวชนิดอื่นเพราะสามารถขับออกได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกินมะพร้าวอ่อนได้มากๆนะพี่ปราโบก็เพื่อสุขภาพที่ดีเราไม่ควรกินไขมันอิ่มตัวเกินกว่า 7% ของแคลอรี่ที่ได้รับต่อวันดังนั้นพี่ปลายย้ำเลยหากใครชอบกินเนื้อมะพร้าวก็กินได้ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปเลือกชิ้นอ่อนๆที่เป็นเจลไขมันต่ำและยิ่งเนื้อหนามากไขมันก็จะยิ่งเยอะแต่หากใครมีปัญหาไขมันในเลือดสูงหลีกเลี่ยงการกินเนื้อมะพร้าวเลยจะดีมากๆข้อที่8ปรับฮอร์โมนในร่างกายผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนรู้ไหมการกินมะพร้าวช่วยปรับฮอร์โมนของสตรีวัยหมดประจำเดือนและชายวัยทองให้ดีขึ้นโดยมีการศึกษาพบว่าฮอร์โมนพืชหลายๆตัวในมะพร้าวอ่อนมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้ผิวพรรณสดใสชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยลดความเสี่ยงอาการอัลไซเมอร์และช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นอีกทั้งยังป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยเนื่องจากน้ำมะพร้าวอ่อนมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มพูนการดูดซึมแคลเซียมของเซลล์ในระบบทางเดินอาหารนั่นเองข้อ9รักษาอาการอัลไซเมอร์โอ้โหมีการศึกษาพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจึงช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาพบว่าในน้ำมะพร้าวอ่อนมีสารประกอบทรานสตินซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์จึงช่วยรักษาการอัลไซเมอร์และความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทนอกจากนี้สารประกอบทรานสตินสามารถป้องกันไม่ให้โปรตีนอะมาลอยด์เบต้าซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์ก่อตัวขึ้นอย่างไรก็ตามอันนี้ต้องมีการศึกษาที่จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนถึงตอนนี้นะมะพร้าวอ่อนมีประโยชน์มากมายเลยและที่สำคัญข้อ10ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้สมดุลสำคัญมากๆก่อนอื่นต้องบอกว่าอาหารที่มีดัชนีไกลซีมิกสูงจะมีคาร์โบไฮเดรตสูงส่งผลให้น้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วและเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอินซูลินก็จะสูงขึ้นตามแถมอินซูลินที่สูงนี้สามารถเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินให้กลายเป็นไขมันซึ่งไขมันเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายและอาจเสี่ยงต่อไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ดังนั้นเราควรกินอาหารที่มีดัชนีไกลซีมิกต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างมะพร้าวอ่อนก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีดัชนีไกลซีมิกต่ำและมีไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำได้จึงช่วยลดการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงจนเกินไปข้อ11ช่วยลดความดันโลหิตอันนี้สำคัญมากๆเนื่องจากมะพร้าวอ่อนมีโพแทสเซียมสูงมากคือในปริมาณน้ำมะพร้าว100มิลลิลิตรมีโพแทสเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมซึ่งข้อดีของโพแทสเซียมนอกจากจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วยังช่วยลดระดับความดันในร่างกายได้ดีด้วยดังนั้นถ้าวันไหนเรากินโซเดียมมากเกินไปควรดื่มน้ำมะพร้าวสักหน่อยเพื่อให้โพแทสเซียมเข้าไปลดปริมาณโซเดียมและทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงข้อ12ลดความเสี่ยงโรคหัวใจคนที่ชอบกินมะพร้าวอ่อนต้องถูกใจแน่ๆเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วไขมันในมะพร้าวอ่อนช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีและลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจดังนั้นจึงลดความเสี่ยงโรคหัวใจลงไปแต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะในมะพร้าวอ่อนมีโฟเลตประกอบอยู่ด้วยจำนวนมากซึ่งการที่ร่างกายได้รับโฟเลตในปริมาณที่เพียงพอก็จะลดการเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆเช
จึงช่วยป้องกันโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีเห็นไหมคะโอ้โหน้ำมะพร้าวอ่อนมีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดเลยถึงตอนนี้พี่ปลายอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปลานะคะ